บริษัท 3M ทำอย่างไรให้มีสินค้าได้กว่า 60,000 ชนิดทำไมหลายๆบริษัทกว่าจะคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้แต่ละชนิดนั้นยากเหลือเกินแต่ทำไมในบางบริษัทนั้นสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้เป็น10เป็นร้อยเป็นพันหรือกระทั่งเป็นหมื่นชนิดได้หนึ่งในนั้นก็คือ 3M บริษัทที่ทำธุรกิจมาเกินกว่า100ปีและสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์มามากเกินกว่า 60,000 ชนิดไม่ว่าจะเป็นสก็อตเทปสก็อตไบรท์แผ่นแปะโพสต์อิทไปจนถึงหน้ากากอนามัย N95 แม้ทุกวันนี้นะคะหลายๆคนนั้นจะรู้จักกับ 3M ในฐานะเจ้าแห่งนวัตกรรมแต่รู้หรือไม่คะว่ากว่า 3M จะคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาได้ในช่วงแรกต้องใช้เวลากว่า10ปีเลยทีเดียวแล้วอะไรคือเบื้องหลังแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ 3M ที่ผ่านมาลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังจุดเริ่มต้นของ 3M เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1902เมื่อชาย5คนนั้นมารวมตัวกันเพื่อที่จะเปิดบริษัทเหมืองแร่เล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อที่จะหาหินแร่ไปผลิตเป็นกระดาษทรายโดยบริษัทนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองทูฮาร์เบอร์สรัฐมินนิโซตาเลยตั้งชื่อว่ามินนิโซตา Mining and Manufacturing Company ซึ่งภายหลังก็ได้กลายมาเป็น 3M นั่นเอง 3M เรียกได้ว่าผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจเมื่อพวกเขาต้องการหาแร่ที่เรียกว่าคอรันดัมซึ่งเป็นแร่ที่มีคุณสมบัติเหมาะกับการนำมาทำกระดาษทรายแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พวกเขาได้มานั้นกลับกลายเป็นอะนอร์โทไซต์ซึ่งเป็นแร่ที่แทบจะไม่มีค่าอะไรเลยจากเหตุนี้เองค่ะที่ทำให้กระดาษทรายที่พวกเขาผลิตออกมานั้นมีคุณภาพต่ำส่งผลให้ยอดขายเนี่ยย่ำแย่จนเกือบที่ทำให้บริษัทนั้นล้มละลายแต่ยังโชคดีนะคะที่ในช่วงเวลานั้นมีนักลงทุนรายใหญ่จากเมืองเซนส์พอลที่ชื่อว่าคุณรูเซียสออทเวย์เข้ามาช่วยลงทุนเพื่อที่จะอุ้มบริษัทไว้ต่อมานะคะ 3M นั้นก็ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองดูลูธค่ะแล้วก็เริ่มเปลี่ยนการสั่งซื้อวัตถุดิบมาเป็นจากซัพพลายเออร์เจ้าใหม่ที่มีมาตรฐานมากขึ้นบวกกับค่อยๆพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้ดีขึ้นจนสามารถขายได้เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะพอผลิตภัณฑ์เนี่ยเริ่มอยู่ตัวแล้วนะคะ 3M ก็ว่าจ้างหัวหน้าฝ่ายขายคนใหม่รวมไปถึงฝ่ายบัญชีคนใหม่นั่นก็คือวิลเลียมแมกไนท์แมกไนท์นั้นเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ได้เข้ามาเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรใหม่โดยเน้นย้ำในเรื่องการร่วมมือกันทำงานพยายามปรับปรุงคุณภาพสินค้าและที่สำคัญก็คือกระตุ้นให้พนักงานนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งในภายหลังแม็กไนท์คนนี้นี่เองค่ะก็ได้กลายมาเป็นประธานบริษัทรวมถึงประธานบอร์ดบริหารการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มีส่วนให้บริษัทนั้นสามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ครั้งแรกในรอบ10กว่าปีนั่นก็คือแผ่นใยขัดที่ทำจากผ้าจนในปี1916การรอคอยอย่างยาวนานก็สิ้นสุดลงหลัง 3M นั้นเริ่มมีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกได้3M ก็จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาได้กว่า100ปีและหลังจากวันนั้น 3M ก็มีสินค้าออกมามากมายอีกกว่า 60,000 ชนิดตัวอย่างสินค้าที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะก็อย่างเช่นเทปและกาวในชื่อแบรนด์สก็อตที่ปกติเนี่ยเราก็จะเรียกกันติดปากว่าสก็อตเทปอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างแผ่นใยขัดในชื่อสก็อตไบรท์เคมีพันอย่างเช่นสเปรย์สารหล่อลื่นและสารเคลือบอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องแลบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตั้งแต่ดวงตาศีรษะใบหน้าหูรวมไปถึงระบบหายใจและอื่นๆอีกมากมายโดยหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญนะคะที่ทำให้ 3M นั้นสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ออกมามากมายขนาดนี้นั่นก็คือการวางรากฐานเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรอย่างแข็งแกร่งวัฒนธรรมองค์กรที่ว่านี้ก็คือการสนับสนุนให้พนักงานนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะโดยวัฒนธรรมองค์กรของ 3M นั้นสามารถแบ่งเป็นข้อๆได้ดังนี้ค่ะข้อแรกให้ใช้เวลา 15% โดยพนักงานนั้นสามารถใช้เวลา 15% ของเวลางานเพื่อไปทดลองอะไรก็ได้ที่ตัวเองสนใจและยังได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทุกอย่างรวมถึงเทคโนโลยีทั้งหมดกว่า50แพลตฟอร์มของบริษัทครั้งหนึ่งนะคะขณะที่ดร.ซิลเวอร์ค่ะเขาพยายามใช้เวลา 15% ในการคิดค้นแล้วก็ทดลองอะไรใหม่ๆนะคะระหว่างนั้นนะคะเขาก็ได้ค้นพบสารชนิดหนึ่งโดยบังเอิญค่ะที่ชื่อว่าไมโครสเฟียร์ซึ่งสารชนิดนี้เนี่ยนะคะให้ความเหนียวเหมือนกันแต่มีคุณสมบัติที่สามารถลอกออกได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกัน
ขาเนี่ยรู้สึกได้ทันทีเลยนะคะว่าไอสารไมโครสเฟียร์อันเนี้ยน่าจะต้องสามารถเอาไปทำอะไรได้สักอย่างนึงแน่ๆแต่ในช่วงเวลานั้นเขาก็ยังคิดไม่ออกนะคะในขณะที่อีกฟากหนึ่งนะคะคุณฟรายซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ของ 3M ในเวลานั้นก็กำลังประสบปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับการซ้อมร้องเพลงในโบสถ์ค่ะปกติแล้วเนี่ยคุณฟรายเขาจะไปซ้อมร้องเพลงที่โบสถ์ทุกวันพุธซึ่งเวลาเขาซ้อมร้องเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเศษกระดาษเล็กๆเนี่ยคั่นไว้ใช่ไหมคะแต่พอถึงวันอาทิตย์ที่เขาต้องไปร้องเพลงจริงๆที่โบสถ์เนี่ยไอเศษกระดาษพวกนั้นก็กลับหายไปทุกทีเลยมาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าดร.ซิลเวอร์กับคุณฟรายนั้นเขาร่วมมือกันทำอะไรใช่แล้วค่ะทั้งคู่นั้นได้ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าโพสต์อิทขึ้นมาและภายหลังจากนั้นนะคะเวลา 15% นี้ก็ได้ถูกนำไปใช้ในอีกหลายๆบริษัทอย่างเช่น HP หรือ Alphabetที่ปรับสัดส่วนให้เป็น 20% เลยด้วยซ้ำบริการอย่าง Gmail หรือ Google AdSense ก็มาจากกิจกรรมแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะวัฒนธรรมองค์กรข้อที่2ก็คือเรื่องของเงินทุนตั้งต้นโดยสำหรับ 3M เองเมื่อพนักงานนั้นมีไอเดียอะไรดีๆหรืออยากจะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่พนักงานเหล่านั้นจะสามารถมาขอทุนวิจัยในนามแผนกหรือจะข้ามไปร่วมกับแผนกอื่นๆก็ได้นอกจากนั้นเนี่ยยังมีทุนส่วนตัวที่สามารถขอโดยตรงกับบริษัทได้สูงสุดถึง3ล้านบาทซึ่งก็มีมากกว่า10ทุนต่อปีวัฒนธรรมองค์กรข้อที่3ก็คือกฎ 30/4 30/4ในที่นี้นะคะก็คือกำไร 30% ของบริษัทนั้นจะต้องมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมาไม่เกิน4ปีซึ่งการใช้กฎแบบนี้ก็มีข้อดีอยู่หลายอย่างค่ะอย่างแรกก็คือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานนั้นต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเพื่อกระตุ้นยอดขายส่วนอีกอย่างนึงก็คือนอกจากกระตุ้นให้พนักงานนั้นมีไอเดียแล้วหากไอเดียเหล่านั้นเข้าท่าก็จะสามารถต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทนั้นสามารถทำออกมาให้ขายได้จริงด้วยวัฒนธรรมองค์กรข้อที่4ก็คือการเลือกเส้นทางการเติบโตได้ค่ะเนื่องจาก 3M นั้นเป็นบริษัทที่เต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยบางครั้งการขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารทำให้ต้องแบ่งสมาธิไปบริหารงานส่วนอื่นเราไม่สามารถวิจัยได้เต็มที่บริษัทนั้นนะคะก็เลยเปิดโอกาสให้พนักงานของ 3M เนี่ยเลือกค่ะว่าตัวเองนั้นอยากจะมี career path ในรูปแบบไหนซึ่งไม่ว่าคุณจะเลือกเป็นผู้บริหารหรือเลือกที่จะทำงานในเชิงวิจัยและพัฒนาคุณก็มีโอกาสในการก้าวหน้าในองค์กรได้พอๆกันค่ะวัฒนธรรมองค์กรข้อที่5คือให้รางวัลและให้การยอมรับต้องบอกว่าบริษัท 3M นั้นมีรางวัลระดับโลกอยู่ในหลายสาขานะคะเพื่อที่จะเป็นตัวแทนที่บอกว่าทุกๆองค์กรทุกๆหน่วยงานนั้นมีความสำคัญต่อบริษัทไม่แพ้กันอย่างเช่นรางวัล The Carlton Society ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับพนักงานที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์การมีส่วนร่วมและทุ่มเทในเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่รางวัล Circle of Technical Excellence and Innovation Awards เพื่อยกย่องพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถด้านเทคนิคยอดเยี่ยมรางวัล Pyramid of Excellence Awards สำหรับผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นรางวัล Quality Achievement Awards สำหรับทีมพนักงานที่มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมองค์กรข้อสุดท้ายก็คืองบสำหรับวิจัยและพัฒนาอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้ 3M นั้นมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการทุ่มงบวิจัยและพัฒนาค่ะซึ่งสำหรับ 3M เองเนี่ยนะคะเขากันไว้เลย 6% ของยอดขายจะไว้ใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งถ้าเทียบกับเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเคมีด้วยกันเนี่ยค่าเฉลี่ยจะอยู่แค่เพียง 1% เท่านั้นเองแล้วตัวเลข 6% นี้เยอะขนาดไหนลองมาดูผลประกอบการย้อนหลัง3ปีของ 3M กันค่ะในปี2018นะคะรายได้อยู่ที่ 1.1 ล้านล้านบาทกำไรเนี่ย 242,000 ล้านบาทปี2019รายได้อยู่ที่ 1.08 ล้านล้านบาทกำไรอยู่ที่ 270,000 ล้านบาทปี2020นะคะ 1.08 ล้านล้านบาทกำไรอยู่ที่ 241,000 ล้านบาทจากงบการเงินของ 3M นั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยถือเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดที่มีกำไรสม่ำเสมอระดับแสนล้านบาทต่อปีโดยหากเรานั้นคิดย้อนกลับไปที่งบสำหรับวิจัยและพัฒนานั่นหมายความว่าในปีล่าสุดเฉพาะงบสำหรับการวิจัยและพัฒนานั้นจะสูงถึง 65,000 ล้านบาทต้องบอกว่า 3M นั้นนะคะเป็นตัวอย่างของบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้งผ่านการทุ่มงบวิจัยและพัฒนาแต่นอกเหนือจากเรื่องของตัวเงินแล้วการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานนั้นมีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
จึงไม่น่าแปลกเลยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ 3M กลายเป็นธุรกิจอายุกว่า100ปีที่มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆกว่า 60,000 ชนิดและสามารถวางขายได้อย่างประสบความสำเร็จไปทั่วทุกมุมโลกได้แบบวันนี้